ดีครับอันนี้ต้องขออนุญาตมาถ่ายนอกสนามยิงปืนนะครับถ่ายเก็บตกขึ้นมาเพราะว่าตอนที่เราเอากล้องเจ้า Beres Fulfill E1 ไปทดสอบกันนะครับมีการใช้แอปพลิเคชันนะครับในการช่วยคำนวณการยิงหลายระยะนะครับซึ่งวันนี้ก็ขออนุญาตมาโฆษณาแอปตัวนั้นต่อนะครับผมอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนนะครับว่า ผมก็ไม่ได้ขายแอปนะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็แค่ว่าใช้แล้วชอบนะครับก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะครับถ้าเกิดไปลองใช้เกิดฟังผมคิดว่าดีไปลองใช้แล้วใช้แล้วไม่ชอบอะไรเงี้ยก็โปรดด่ากันนะครับผมก็เห็นว่าเออม,มันมีประโยชน์ช่วยหลายอย่างคนระับอันที่2ก็คือ,อ,อมีเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยก็ บางทีโทรศัพท์มาหรือว่าไลน์มาถามเกี่ยวกับเรื่องแอปเนี่ยนะครับผมต้องขอออกตัวเลยว่าข้อหนึ่งผมขออนุญาตไม่ให้คำปรึกษาในเรื่องกีฬายิงปืนเนี่ยนะครับผ่านทางโทรศัพท์หรือว่าไลน์นะครับถึงแม้ผมจะยิงปืนไม่เก่งก็แต่ผมก็เป็นสิทธิ์มีครูนะครับแล้วก็ผมก็รับปากครูว่า เราจะเผยแพร่นะครับกีฬายิงปืนไปนะครับเพื่อใช้ในประโยชน์ที่ถูกต้องคราวนี้ถ้าจะถามไม่ยินดีบอกครับแต่ว่าขออนุญาตเจอหน้ากันนิดหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าเอาไปใช้อะไรนะครับไม่ไม่ใช่โทรมาถามเลยว่าแอปนี้ตั้งยังไงยังไงนะครับผมขออนุญาตไม่บอกก็ถ้าสะดวกเข้ามาเจอกันที่ร้านนัดหมายกันครับผมก็ยินดีจะแชร์ประสบการณ์เท่าที่ทราบให้นะครับผมเองก็ไม่ได้เป็น ต้องเรียกว่าไม่ได้เป็นผู้ชํานาญขนาดที่จะเข้าใจหมดทุกอย่างนะครับแต่ว่ามาลองใช้ดูเราก็ศึกษาไปเล่นไปบางส่วนก็ถามผู้รู้บ้างแล้วก็เอามาลองประยุกต์ใช้ดูนะครับได้ประโยชน์ก็อยากมาแบ่งปันกันเพื่อให้เพื่อนๆมีความสนุกในกีฬายิงปืนหลายระยะนะครับก็ตอนเนี้ผมใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยในการยิงปืนหลายระยะเนี่ยมีอยู่ 2ตัวนะครับหลักๆนะครับตัวแรกเนี่ยผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับชื่อว่า bullet flight นะครับอีกตัวหนึงเนี่ยที่จะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับชื่อว่า i s t e r o c k นะครับอ่านชื่อยากนะครับชื่อมันอาจจะไม่ใช่ชื่อสาังกฤษทีเดียวนะครับแอป2ตัวเนี่ยครับ มีความมีจุดเด่นเนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะครับต้องบอกนี้นะครับแล้วก็แอปทั้ง2ตัวเนี่ยก็มีหลายเลเวลนะครับคือถ้าผมแนะนำว่าถ้าสนใจแอปเนี่ยก็ให้ลองซื้อตัวถูกสุดก่อนก็ได้ครับมันจะมีหลายเลเวลอย่าง,อางแอบปบ Bullet Fly เนี่ยมันจะมีอยู่3 l มเลเวลเลยนะครับก็จะมี Bullet Fly l 1 Bullet Fly l 2แล้วก็ Bullet Fly ที่เป็น Military นะครับส่วนเจ้า S i s so e r l o ์เนี่ยก็จะมีเป็น i s so e r l o ์ธรรมดากับ i s so e r l o ์ล Pro นะครับซึ่งที่ผมลองใช้เนี่ยผมก็ไป่ได้ซื้อตัวท็อปนันนะครับก็มันแพงผมก็ซื้อแบบตัวไม่ราคาแบบเริ่มต้นนะครับแล้วก็อยากมาแชร์กันว่ายังไงนะครับแอปตัวแรกก่อนเลยผมว่า Bulletfly เนี่ยเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการศึกษากีฬายิงปืนหลายระยะนะครับ แล้วก็เลือกใช้กล้องประเภทที่เป็น MOA base นะครับหรือว่า M Rad base นะโดยเฉพาะถ้าใช้กล้องประเภทที่เป็นกล้องแบบ first focal plane เนี่ยจะค่อนข้างเหมาะนะครับเพราะแอปตัวนี้ผมว่าจุดเด่นของแอปตัวนี้ก็คือว่าเขามีการเชื่อมต่อกับผู้ผลิตนะครับเ,เราสามารถเอาข้อมูลกระสุนเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่อย่างอยู่ในอเมริกาเนี่ย ยี่ห้อดังๆเนี่ยเขาจะมีเชื่อมไม่หมดเลยเราก็แค่ไปกดเลือกนะครับว่าจะใช้กระสุนแบบไหนนะครับเอามาเลือกใช้งานได้นะครับก็ไม่เป็นต้องไปหาค่าต่างๆมาป้อนนะครับแล้วก็แอปตัวเบื้องต้นเนี่ยก็คำนวณการคำนวณบอลลิสติกฉาดนะครับก็คำนวณได้ค่อนข้างละเอียดเลยถือว่าเป็นแอปที่มาพร้อมในแง่ของตารางการคำนวณน,นะครับนะครับคือมีตัว บ u ลเ e ต c ค e อ f ฟิเช n t เนี่ยให้เลือกทั้งแบบ G1 G7 มีค่าต่างๆนะครับที่ให้ป้อนซึ่งผมเรียนนำตรงผมก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับบางตัวก็ซับซ้อนป้อนค่าอุณหภูมิป้อนค่าความกดอากาศนะครับความสูงต่างๆมีใส่ให้หมดเลยนะครับมันถ้าเราจะใช้ในการยิงระยะไกลนีซึ่งอย่างในต่างประเทศเนี่ยเขายิงกันแบบว่าเป็นพันหกร้อ 1, หลาสองพหลาอะไรเงี้ยนะครับยิงไกลเนี่ย ผมว่ามีความจำเป็นมากครับเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยบอลลิสติกเคิร์ฟเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่างๆที่มากระทบเยอะมากนะครับก็แต่ว่าข้อเสียของเจ้าบูลเลตไฟน์เนี่ยก็คือมันจะเป็นแค่ตารางมาให้นะครับเราต้องมีความเข้าใจว่าในตารางเนี่ยเราจะต้องปรับปรับลงไปเท่าไหร่หรือว่าเผื่อนะครับถ้าเป็น เป็นประเภทอย่างอย่างที่ผมชอบคือใช้วิธีการตั้งศูนย์ที่ระยะใดระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ใช้วิธีการเผื่อเลงเผื่อตะมนกกระสุนตกเอาเนี่ยก,ก็ต้องเข้าใจว่าโอเคบอกจะมันจะบอกว่าเลงเผื่อ3.5 m l a s เนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูในเส้นเลงว่าเผื่อเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้ข้อดีเลยคือมีข้อมูลของผู้ผลิตกระสุนมาเรียบร้อยนะครับโหลดมาได้นะครับแล้วก็ อีกอันก็คือมีความละเอียดในการคำนวณน,นะครับสำหรับแอปตัวเบื้องต้นนะครับตัวถ้าเป็น L2literium ก็จะ advance d ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ยังไม่ได้เล่น่ผม,ผมก็เล่นเฉพาะตัวเบื้องต้นนะครับในทางกับกันครับเจ้าแอปไอเซอร์ลเ ok, นี่ยครับในการคำนวณวิธีกระสุนนะครับการคำนวณบนะริสิกฉาดเนี่ยตารางเรียกว่าวิธีการคำนวณอาจจะไม่ซับซ้อนเท่านะครับสำหรับตัวไอเซอร์ พื้นฐานนะครับอย่างเช่นบอล s ิสติกโค f i เชียนเนี่ยก็ไม่ได้มีแบบอื่นให้เลือกมีแต่แบบ B1 อย่างเดียวนะครับแล้วก็ค่าต่างๆของกระสุนเนี่ยเราต้องป้อนเอานะครับต้องไปหามานะครับต้องไปดูว่าเราใช้กระสุนแบบนี้ไปเปิดจากผู้ผลิตเอาหรือว่าหาที่มาได้ครับว่ากระสุนขนาดนี้น้ําหนักเท่าไหร่ความเร็วกระสุนเท่าไหร่นะครับแต่แอปตัวนี้ผมว่า เด็ดมากสำหรับท่านที่ไม่ได้ต้องการจะไปรู้รายละเอียดในเรื่องการยิงแบบลึกซึ้งนะครับแต่ต้องการเลือกให้เหมาะกับปืนและก็กล้องที่ตัวเองใช้อยู่นะครับกล่าวคือเจ้าแอปตัวนี้ก็จะมีมาเสร็จสับเลยครับมาถึงก็จะมีสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือพอเราเลือกกระสุนนะครับ เราสามารบถบันทึกได้ว่าเราใช้ไรเฟิลตัวนี้เป็นไรเฟิลขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ติดกล้องอะไรนะครับโดยที่แอป l s เเนี่ยมีเส้นเล็ง่ยให้เลือกนะครับถ้าตัวเริ่มต้นเนี่ยมีให้เลือกถึง700กว่าแบบครับก็เรียกว่าครอบคลุมเกือบหมดเลยยี่ห้อดังๆทั้งหมดนะครับเรียกว่ามีกันหมดเลยครับไม่ว่าอย่างที่ ก็เส้นเล็งเนี่ยมีมาหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็งของชิมิทเบนเดอร์นะครับเส้นเล็งของไซส์นะครับเส้นเล็งของวอลเทคเบอริสนะครับนิคอนอะไรเงี้ยมีหมดเลยนะครับเราก็เลือกนะครับหลังจากนั้นพอเราป้อนค่าไปเสร็จนะครับสิ่งที่มันให้ก็คือว่ามันจะให้ตัวเส้นเล็งมาเลยครับแล้วก็บอกเลยว่าที่ขีดตรงเนี้ยเราตรงเนี้ยเราเล็งเนี่ยมันจะที่ระยะทางเท่าไหร่ แล้วที่ผมชอบมากกว่าน,นั้นก็คือคนที่ใช้กล้องประเภทเป็น Second Focal Plane นะครับเรารู้ดีว่าถ้า Second Focal Plane เนี่ยเราอยากจะได้เส้นเล็งเนี่ยคำนวณให้ถูกต้องเนี่ยเราต้องตั้งค่าอัตราขยายที่ค่าใดค่าหนึ่งนะครับแต่ว่าเจ้าแอปไอเซอร์เนี่ยเราสามารถเลือกอัตราขยายของกล้องได้นะครับแล้วมันจะปรับให้เลยว่าถ้าเราเลือกอัตราขยายสมมุติว่าผมไปยิง กล้อง3-9ถึงเเท่านี่นะครับใช้เส้นเล็งเ l e x ซที่เป็นเส้นเล็ง b u l l e t ตด o อปคอมเพนเซเตเนี่ยถ้าขีดเท่านี้สมมติขีดขีดที่3เนี่ยอัตราขยาย9เท่าอาจจะอยู่ที่420เมตรสมมตินะครับถ้าเราปรับอัตราขยายมา8เท่าเนี่ยแน่นอนพอตราขยายลดลงเนี่ยระยะทางมันจะไกลขึ้นมันเส้นเล็งขีดเดิมเนี่ยมันก็จะกลายเป็น300กว่าเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำให้เราเล่นลูกเล่นกับกล้องที่เป็นเซ c o n อ f o โฟก p l เพลนได้ครับซึ่งอันนี้ส่วนตัวผมว่าผมชอบมากเลยครับเมื่อก่อนนี้เวลายิงทีไรก็ต้องขัดใจนะครับเราต้องตั้งอัตราขยายให้ตามที่เขากำหนดนะครับซึ่งบางทีมันมันไม่เหมาะเราถ้าวิธีนี้เราเลือกได้นะครับเราไฟจูนได้เลยมานั่งรูดดูแล้วก็อยากรู้ว่าอัตราขยายเท่าไหร่ได้นะครับแล้วก็มันสามารถจะโหลดเจ้า เส้นเลงเนี่ยนะครับใส่ไปในอีเมลเราได้นะครับเราก็พิมพ์ออกมาเหมือนถ้าเป็นผมเนี่ยซึ่งไม่ใช่นักยิงปืนที่ต้องการความซับซ้อนนะครับหรือผมเลือกใช้เส้นเลงแบบธรรมดาอย่างเช่นเส้นเลง bullet drop compensator นะครับผมก็จะใช้แอปเนี่ยคำนวณน,นะครับแล้วผมก็จะปริ้นไว้เลยแล้วผมบอกผมติดกับ ปืน5.56ไว้นะครับอง3ไว้นะครับผมใช้กระสุนแบบนี้ผมใช้กล้องนี้นะครับแล้วผมก็พิมพ์ไว้เลยว่าระยะเนี่ยอัตราขยายเท่านี้นะครับที่ขีดไหนเนี่ยเป็นระยะเท่าไหร่บ้างครับวันไปยิงจริงๆเนี่ยผมก็ถ้าผมทราบระยะผมก็สามารถจะเผื่อเส้นเล็งได้เลยนะครับก็จะสะดวกพอสมควรนะครับอันแอปตัวนี้ก็จะมีจุดเด่นก็คือว่า เราเห็นเส้นเล็งเลยเราเลือกเส้นเล็งของกล้องให้เราใช้ได้แล้วเราก็รู้เลยว่าที่ขีดนี้เนี่ยเราจะยิงที่ระยะไหนมันจะบอกเลยว่าขีดนี้เป็นระยะที่ยิงเท่าไหร่บ้างนะครับมีของเล่นมาใหม่นะครับสำหรับท่านที่ชอบในกีฬายิงปืนระยะนะครับก็ลองพิจารณาดูครับเผื่อว่ามันจะช่วยเพิ่มความสนุกสนานในกีฬายิงปืนระยะ